สรรเสริญพระเจ้านะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับนะเพราะในเช้าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1นะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่14นะครับนะให้เราดูจากข้างบนด้วยกันนะครับ2ทิโมธีบทที่1ข้อที่3นะครับถึง14อันนี้คือ3ถึง5พูดถึงอาจารย์โบโลได้บอกว่านะครับข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้ผมกำลังปรับใช้แว่นแบบโปรเกรสซีฟอยู่นะครับนั้นอาจจะเวียนๆอยู่นิดหน่อยนะเวียนๆอยู่นิดหน่อยนะครับข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ว่าด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์ว่าด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าเห็นไหมครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราดำเนินชีวิตด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์มโนธรรมคือการแยกผิดแยกถูกรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการดำเนินชีวิตของเราดำเนินชีวิตแบบนี้โดยพระเจ้าผู้ทรงสถิตในเรานะครับนะขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าอยากจะพบท่านซึ่งทำให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งชีวิตของเราต้องเป็นไงครับอยากเจอกันวันอาทิตย์ฉันคิดถึงเธอต้องถึงขนาดนอนละเมอหัวใจไหวหวั่นเลยนะครับนะเอาธรรมดานี่แหละครับนะวันอาทิตย์มาเจอกันเอาไหมครับนั้นตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้ววันอาทิตย์เจอกันนะครับนะที่มาอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับนะแล้วก็ไงครับอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันมันเป็นลมหายใจเป็นชีวิตของเราเลยคิดถึงใครเป็นไงครับคิดถึงด้วยคำอธิษฐานคิดถึงสิ่งดีๆบางทีเราคิดไม่ค่อยดีนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นั้นให้เรามองโลกนะครับแบบมองผ่านทางสายพระเนตรของพระเยซูให้เรามองผู้คนอย่างที่พระองค์ทรงมองนะฮะแหมเขียนพงเขียนเพลงไว้ยังไม่เคยเอามาใช้นะให้เรามองคนอย่างที่พระเยซูคริสต์มองอย่ามองคนอย่างที่เรามองอาเมนไหมครับเมื่อเรามองคนอย่างที่พระเยซูมองถ้าคนมองเราอย่างที่เขามองลำบากมันนะแต่ถ้าเรามองคนอย่างที่พระเยซูมองเรานี่ขอบคุณพระเจ้าไหมนั้นเราต้องมองให้เห็นอย่างที่พระเยซูเห็นในชีวิตของเราพระองค์มองเราด้วยความเกลียดชังใช่ไหมครับไม่ใช่พระองค์มองเราด้วยความรักความเมตตาพวกมองเราและอยากให้เราพินาศย่อยยับอ่ะพวกมองเราอยากให้เราเป็นไงครับเจริญรุ่งเรืองมีความสุขพระเจ้าที่เราเชื่อเนี่ยพระเจ้าห่วงใยและอยากจะประทานสิ่งดีให้แก่เราและเราเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าไม่ใช่เราหันไปหามนุษย์หรือว่ามองความหวังหรือว่าความช่วยเหลือจากคนก่อนอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเราที่เราจะไปหาใครก็ได้ที่มันใกล้หรือแต่ก่อนนี้เราจะหาอะไรก็ได้ที่เรามองเห็นด้วยตาแต่ตอนนี้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงแล้วนะอาจารย์วิชัยชอบพูดคำว่ามิติฝ่ายวิญญาณมิติฝ่ายวิญญาณนั่นเองเนี่ยเมื่อเราเดินไปกับพระคริสต์จริงๆนะเราอาจจะมีการต่อสู้บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณจริงๆผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้มากเพราะว่ามันทำให้รู้สึกดูน่ากลัวแต่จริงๆนี่คือชีวิตปกติของคนที่เดินไปกับพระเจ้ามันต้องมีการต่อสู้ในโลกที่ไม่สมบูรณ์ในโลกที่มีการแบ่งแยกระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความสะอาดกับความบริสุทธิ์เพราะตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราเป็นประชาชาติของพระองค์เราเป็นปุโรหิตหลวงอาเมนไหมครับเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกเอามาไว้ม่านวิหารได้ฉีกขาดออกเราได้เข้าใกล้และสัมผัสพระทัยความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่ต้องผ่านมนุษย์คนใดอาเมนไหมครับเราได้ใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละเช้าได้ใกล้ชิดกับพระองค์นะครับนั่นคือพระคัมภีร์ที่ได้บอกเอาไว้นะครับขอพระคัมภีร์อีกทีนึงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจากพระธรรมของพระเจ้าอย่างชัดเจนเมื่อเราได้อ่านพระวจนะคำของพระเจ้านะครับแล้วบอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงอะไรครับความเชื่ออย่างจริงใจพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันที่ผมเชื่อพระเจ้าตอนแรกๆผมก็คิดว่าผมเชื่อไปอย่างนั้นอาจจะมีหลายคนวันแรกตัดสินใจเชื่อจริงๆแต่ของผมเนี่ยความเชื่อมันค่อยๆเพิ่มพูนเรื่อยๆผมไม่รู้จักกับพระเจ้าผมไม่ได้สัมผัสพระเจ้าวันที่ผมรับเชื่อพระเยซูผมก็อธิษฐานรับเชื่อพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์แล้วก็อาเมนพูดตามเขาแต่วันที่จะพบกับพระเจ้าได้รับประสบการณ์จริงๆกับพระเจ้ามากมายมหาศาลจนทำให้วันนี้มาเป็นผมมีกระบวนการแค่เรียกว่าลึกซึ้งซับซ้อนหลากหลายที่พระเจ้าทรงนำให้ผมรู้จักความเข้าใจของพระเจ้าผมคิดว่าซับซ้อนแต่พระเจ้าไม่ซับซ้อนเลยนะพระเจ้าตรงไปตรงมาและง่ายและพระองค์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายได้เพราะพระองค์มีความปรารถนาที่จะอะไรครับให้เราได้รู้จักและมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระองค์แต่เป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจของเราบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาไม่ตรงไปนั้นถ้าเราตรงไปกับพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่ดีพระคัมภีร์ได้บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน
วันที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์จริงๆอ่ะคือวันที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเชื่อจริงๆไอ้การเชื่อจริงๆเนี่ยเราบอกไม่ได้เพราะบางทีมันไม่ตามผมรู้ว่าผมเชื่อพระเจ้าจริงๆตอนไหนวะแต่ผมไม่ทราบพี่น้องนะแต่ผมเชื่อพระเจ้าจริงผมรู้ได้เลยว่าเอ้ยนี่เชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วนี่ว่าเราเนี่ยผมบอกกับตัวเองคือผมฝันว่าผมเจออะไรไม่รู้เหตุการณ์ร้ายแล้วผมก็พยายามจะอธิษฐานเรียกว่าขอความช่วยเหลือและในฝันเนี่ยผมขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์อ๋อผมรู้ได้เลยว่าเราเชื่อจริงๆแล้วนี่ขนาดในฝันเรายังร้องหาพระเยซูเลยนะครับโอ้นี่คือประสบการณ์ที่เราได้เห็นว่าเออเราได้เชื่อพระเยซูนั่นคือความเชื่ออันจริงใจนะครับเป็นความเชื่อที่อะไรครับโลอิสยายของท่านนะมีเป็นคนแรกคือยายของทิโมธีเชื่อเป็นคนแรกตอนผมอ่านบางพีใหม่ๆนะผมไม่รู้ว่ายายนะผมคิดว่าคนนี้ชื่อโลอิสยายจริงผมอ่านจริงๆอะไรนะข้าพเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อของโลอิสยายเอาใหม่ที่โลอิสยายของท่านเป็นคนแรกก็อ่านไปอ่านเร็วจัดนะครับแล้วก็มีใครคนนึงก็โทษนะครับยูนิสมารดาของทิโมธีบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านเห็นความเชื่อที่ส่งต่อไหมน่าประทับใจไหมครับการส่งต่อความเชื่อจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งคนอีกรุ่นหนึ่งไปอีกคนอีกรุ่นหนึ่งส่งไปเรื่อยๆและผมได้เห็นว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากนั่นเองเนี่ยผมจึงเห็นจากข้อคัมภีร์ตอนนี้นะครับนะผมจึงตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อคำเทศนาในวันนี้ว่ามรดกอันล้ำค่ามรดกอันล้ำค่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราสามารถจะส่งต่อไปให้กับคนที่เรารักและผูกพันไม่ว่าใครก็ตามเป็นญาติของเราเพื่อนบ้านของเราคนที่ทำงานของเราหรือใครก็ได้ผ่านทางชีวิตของเราคำพูดของเราการกระทำของเราเอาไหมครับนะอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตไม่ต้องรู้สึกว่าต้องไปเค้นไปฝืนไปบีบบังคับไม่ต้องมันเป็นชีวิตของเราที่เป็นไงครับได้นะให้ความรักของพระเจ้าทำงานผ่านในชีวิตของเรานี่คือมรดกอันล้ำค่าที่ผมได้พูดถึงนะครับและผมได้บอกแล้วว่านี่คือความเชื่อนะครับที่ถ่ายทอดกันมานะครับที่โลอิสยายของทิโมธีแล้วก็มาที่ยูนีนะครับยูนิสนะครับมารดาของทิโมธีนะครับแล้วก็บัดนี้คือที่ตัวทิโมธีใครเป็นคนที่มาเชื่อคนแรกของครอบครัวบ้างมีไหมครับโอ้มีพอสมควรนะครับและท่านได้ส่งต่อความเชื่อของท่านออกไปแล้วใช่ไหมครับวันที่ผมเชื่อตอนแรกนะครับนะไม่มีใครที่รู้จักในครอบครัวเชื่อเลยเวลามีปัญหาไม่รู้จะหันไปหาใครนะเพราะว่าครอบครัวไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะครับมาเชื่อพระเจ้าและจนวันหนึ่งน้องมาเชื่อพระเจ้านะเขาก็จะมีนะครับว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เวลามีพิธีกรรมในศาสนาเดิมเขาก็จะให้เราไปทำนู่นทำนี่ด้วยนะครับก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายนั้นเมื่อเรารักษาความเชื่อไว้แล้วตอนนี้เราส่งต่อความเชื่อไปหรือยังครับส่งต่อความเชื่อไปยังขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็ส่งต่อความเชื่อไปยังน้องชายน้องชายผมชื่อชัยพัฒน์ดิจเจริญเนี่ยอาจารย์เด่นนะครับผมก็ส่งต่อความเชื่อไปยังเขาเดี๋ยวนี้นะผมภูมิใจมากเขาถวายตัวรับใช้พระเจ้าผมก็เฝ้ามองดูชีวิตของเขาอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพยายามเป็นพยานกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในที่สุดแล้วก็ไม่สำเร็จแต่พระเจ้าทรงเมตตาผมพระเจ้าไปเข้าฝันแม่เลยนะพระเจ้าพระเยซูคริสต์ไปเข้าฝันแม่บอกว่าให้มาอยู่กับลูกชายขอบคุณพระเจ้าแม่ไปโบสถ์ทุกวันเลยเพราะไปกับผมนะครับแล้วก็เรียนสพป.ด้วยนะครับแต่พอดีว่าคุณแม่เรียนไม่จบนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าและคุณพ่อก็มาเชื่อตามคุณแม่ตอนนี้ก็อธิษฐานเผื่อญาติญาติท่านอื่นๆอยู่นะครับและจะมีการเชื่อมต่อและตอนนี้ผมเห็นว่าการขับเคลื่อนของพระเจ้าได้แตะต้องไปในท่ามกลางสังคมเพราะว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานมาแต่เนิ่นนานแล้วและเราทั้งหลายยังอธิษฐานอยู่คนมากมายกำลังโหยหาความรักพระคุณพระเมตตาของพระเยซูคริสต์อาเมนไหมครับเราเชื่ออย่างนั้นไหมครับนั้นให้เราเองเนี่ยนะครับได้สำแดงตัวเองลุกขึ้นฉายแสงอาเมนไหมครับออกไปเป็นนะครับแสงสว่างให้กับสังคมนั่นคือสิ่งที่เห็นนะครับในหนังสือสดุดีบทที่100ขอโทษนะฮะสดุดีบทที่16ข้อที่5ถึงข้อที่6บอกอย่างนี้ว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอกของข้าพเจ้าพระองค์ทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้เขตแดนของข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่น
ข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีข้าพเจ้ามีมรดกที่ดีขอบคุณพระเจ้าเมื่อมรดกได้เกิดขึ้นเนี่ยโดยมากเมื่อพระบีพูดถึงมรดกชอบพูดถึงอะไรรู้ไหมครับดินแดนแผ่นดินผืนดินที่ดินเนี่ยพูดถึงอย่างนั้นตลอดนะครับเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นอับราฮัมมีความเชื่อและพระเจ้าให้เขาออกไปออกไปไหนครับไปยังดินแดนที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เมื่อผมอธิษฐานเมื่อผมรับใช้พระเจ้าเมื่อตั้งคริสตจักรก็อยากจะมีที่ดินแล้วก็ที่ดินก็ราคาเป็นไงครับราคาเป็นไงที่ดินราคาเป็นไงครับถูกหรือแพงครับนะครับชาวต่างประเทศมาประเทศไทยบางประเทศก็บอกว่าโอ้ที่ดินประเทศไทยนี่แพงจริงๆผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อตั้งคริสตจักรก็อยากจะมีที่ดินนะก็ไปเอาเพลงหนึ่งมาแปลงคงจะมีรักจริงรออยู่อะไรประมาณนี้ผมแปลงเพลงเลยนะครับแปลงแล้วก็มีความสุขของตัวเองส่วนตัวฮะคงจะมีที่ดินรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนที่จะถวายผมก็ร้องเพลงนี้มึงไปเรื่อยนะครับมีความสุขนะฮะก็อธิษฐานกับพระเจ้า20ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกไวไม่20ปีพระเจ้าทรงประทานนะทุกวันนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าอยากได้จริงหรือไม่อยากได้จริงหรืออยากได้มาจากแรงจูงใจอะไรถ้าสนใจนะครับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ทันเรานะครับอยากได้จริงหรือไม่จริงบางทีเราอธิษฐานแล้วไม่เอาจริงเนี่ยเราไม่อยากได้จริงหรือว่าแรงจูงใจของเรามันเป็นยังไงบ้างผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเมตตาตอนนั้นก็ไปซื้อถั่วมาเป็นถุงใหญ่ถุงละประมาณ200บาทเอามาแบ่งเป็นถุงเล็กๆขายนะขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานขายนะถุงละ10ถุงละ20บาทต้นทุน10บาทได้มา10บาทฮะหมาที่บ้านเป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับออกลูกมาคอกแรกนะครับขายนะขายได้ตัวเดียวนะนอกนั้นก็เลี้ยงไว้รักมากนะครับตอนนี้เขาไม่อยู่หมดแล้วครับก็เอาไปขายได้เงินมาก็เอาไปเข้าที่ดินมีคนอยากให้ไปต่างประเทศนะครับให้ต่างประเทศก็มาไม่ไปขอเอาเงินมาเข้าที่ดินอะไรเงี้ยนะครับก็สะสมมาเรื่อยมานะครับก็มีคนถวายมีอะไรก็ตามแต่นะครับวันหนึ่งพระเจ้าก็ทรงอวยพรนะครับอธิษฐานขอพระเจ้าไว้10ไร่ขอเลย10ไร่พระเจ้าไม่ให้ในกรุงเทพมันแพงจัดหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าไม่เหมาะเพราะพระเจ้ารู้แล้วว่าวันหนึ่งอาจจะถูกทรงเรียกมาที่คริสตจักรร่มเย็นและไม่ต้องตั้งคริสตจักรในกรุงเทพเพราะว่าพระเจ้าเรียกกลับมาที่ร่มเย็นแล้วนะก็เลยไปที่เพชรบุรีพระเจ้าอวยพรนะอธิษฐานขอไว้10ไร่พระเจ้าอวยพรเป็น45ไร่นะโอ้โหมากมายมหาศาลตอนนี้พี่น้องเวลาอธิษฐานอะไรโปรดระวังโปรดระวังขอร้องโปรดระวังพระเจ้าตอบคำอธิษฐานและจะรับไม่ไหวนะที่ไปเนี่ยนะครับ45ไร่แค่ตัดหญ้าอย่างเดียวก็อ้วกแล้วครับพี่น้องเคยตัดหญ้ามั้ยครับผมไม่เคยและผมก็ต้องไปตัดเสร็จแล้วก็โอ้ข้าแต่พระเจ้าโอ้พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนนะพระเจ้าทำไมช้าจังต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวพระเจ้าช้าเพราะพระเจ้าดูก่อนว่าพร้อมไม่พร้อมแล้วถึงเวลาที่พระองค์เร่งอ่ะพี่น้องตามไม่ทันหรอกผมบอกเลยไม่ขอบอกเลยตามไม่ทันนั้นตอนนี้เตรียมตัวเวลาอย่าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีนัด 12:45 อาสาพิบาลเขานัดกันผมว่าแปลกว่าเขาใช้ห้องประชุมใหญ่จะมีคนมาสักเท่าไหร่นะที่อยากจะร่วมในการรับใช้พระเจ้าใช้ของประทานพี่น้องครับบางท่านอาจจะมีนัดไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีนัดขึ้นมาเที่ยง45เดี๋ยวผมจะเลิกให้ไวหน่อยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นส่วนมรดกมรดกที่ผมกำลังพูดถึงนี้คือมรดกแห่งความเชื่อมรดกแห่งความเชื่อมรดกแห่งความเชื่อคือความเชื่อที่มีในพระคริสต์ความเชื่อที่มีในพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่1ข้อที่17เรื่องความเชื่อนี่ทำไมต้องพูดกันอีกเนี่ยพูดกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็อาจารย์โดมินิกนะครับก็พูดถึงเรื่องความเชื่อฟังแล้วก็ทำตามอาจารย์วิกเตอร์มาที่ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องความเชื่อให้ทรหดอดทนและยังจะเอาเรื่องความเชื่ออีกเหรอขออีกสักหน่อยนะขออีกสักหน่อยนะเรื่องความเชื่อนะอันนี้เรื่องความเชื่อที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยในหนังสือโรมบทที่1ข้อที่17บอกงี้ว่าเ
พราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออกโดยเริ่มต้นที่เริ่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ตามที่เขียนไว้แล้วว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่โดยต้องบอกไหมเรื่องความเชื่อเราต้องพูดกันเยอะๆไหมว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังความรักแต่ความรักเริ่มที่ไหนครับความเชื่อความเชื่อความเชื่อเชื่อในพระเจ้านี่สำคัญพี่น้องครับเมื่อผมพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยมันกว้างมากนะผมไม่ใช่ว่าผมจะเชื่อในพระเจ้าง่ายๆนะและผมก็ไม่ได้อยากให้ใครที่บอกว่าจะมาเชื่อพระเจ้าหรอกความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะครับบางทีท่านอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยท่านต้องตัดสินใจก่อนท่านผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยหรือฟังตอนไหนก็ตามและแม้แต่ที่ฟังอยู่ที่นี่เนี่ยความเชื่อเกิดจากการตัดสินใจซะก่อนตัดสินใจว่าจะเชื่อมันน่าจะดีนะเมื่อผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะเชื่อแต่ไอ้ความเข้าใจมันยังไม่ตามมาเลยอะแต่ตัดสินใจก่อนว่าเชื่อความเข้าใจไม่ตามมาพี่น้องครับเมื่อเราไปเจออาหารเนี่ยนะเราเชื่อว่ามันจะอร่อยถูกไหมเราถึงซื้อแต่ถ้ามันไม่อร่อยก็เป็นไงก็ไม่ไปอีกนั้นความเชื่อเนี่ยก็คือว่าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าอันนี้เราเชื่อเมื่อมีคนเล่าให้ฟังความเชื่อเนื่องจากการได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เชื่อพอเชื่อแล้วเราก็เป็นไงครับพิสูจน์และแนมพีได้บอกว่าลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงแนมพีบอกว่าลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐแต่ถ้าไม่ชิมจะรู้ไหมไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเคยจำได้ถ้าเล่าให้ฟังแล้วขออีกรอบนะมีคนที่มาจากนาซาเชื่อพระเจ้าเข้มแข็งมาอธิบายว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกใช้เวลาอบรม2วันผมนั่งอยู่โอ้โหเขามาจากนาซาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเขามีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลนะครับและในที่สุดแล้วเป็นไงครับพี่น้องนะเขาอธิบายอย่างดีเขาพูดอย่างละเอียดหลักการหลักฐานโอ้โหเพราะเขานักวิทยาศาสตร์นี่เขาก็มีภาพมีอะไรทุกอย่างบรรยายว่าความเป็นจริงคือพระเจ้าแน่นอนผมนั่งอยู่งั้น2วันไม่รู้สึกเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกไม่รู้สึกเลยสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาอธิบายผมไม่รู้สึกเลยไม่ใช่ว่าเขาอธิบายไม่ดีผมไม่รู้สึกเองผมไม่เชื่อเองคือผมเชื่อจริงแต่ผมคือมันจะไปบังคับให้ใครเชื่อมันได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดความเชื่อแต่หลังจากนั้นไม่นานอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ไปทะเลแล้วก็นั่งเรือออกไปไกลๆแล้วก็นั่งเรือกลับมามองมาในอ่าวเห็นท้องฟ้าเห็นแผ่นดินผมสัมผัสได้เลยว่าใครจะสร้างได้เนาะและผมรู้เลยว่าพระเจ้าที่ผมเพิ่งรับเชื่อมาไม่นานเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผมรู้เลยผมมั่นใจเลยแต่ก่อนผมก็บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าครับยังอึดอัดอยู่แต่ตอนนี้บอกว่าถ้าบอกว่าพระเยซูไม่เป็นพระเจ้ามันฝืนกับจิตใจของผมมากถ้าผมบอกพระเยซูไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้เลยนะเพราะว่าผมรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจะเอาแง่มุมไหนอ่ะจะเอาแง่มุมไหนอ่ะเดินกับพระเจ้ามาเรื่อยๆเดินกับพระเจ้ามารู้เลยว่าทุกแง่ทุกมุมที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นคำตอบพระเยซูเป็นคำตอบเรียกร้องเพลงผิดคีย์ประจำนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเขาให้ผมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนะส่งให้ผมบอกว่าผมร้องไม่เป็นคือว่าขึ้นแล้วผิดคีย์ขอโทษเลยนะครับไม่มีของประธานด้านนี้จริงๆนะครับแต่ไงก็ตามนะครับพระเจ้าทรงให้คำตอบจนกระทั่งอิ่มอกอิ่มใจหลายอย่างถ้าเล่าวันนี้ไม่จบและอยากให้เห็นว่าผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยจะนำไปสู่อะไรผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยจะนำไปสู่อะไร1คือการพัฒนาของประธานผู้ที่มีความเชื่อจะนำไปสู่การพัฒนาของประธานนะมรดกอันล้ำค่าคือมรดกแห่งความเชื่อและเมื่อมีความเชื่อแล้วเนี่ยนะครับจะนำไปสู่การพัฒนาของประธาน
ของประทานคืออะไรเนี่ยของประทานคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อราชกิจของพระเจ้าเพื่อราชกิจของพระเจ้าต่างกับพรสวรรค์พรสวรรค์ทุกคนอาจจะมีแต่ไม่ได้ทำมันนั้นใช้พรสวรรค์นั้นเพื่อพระเจ้าแต่ถ้าสิ่งที่เพื่อพระเจ้าคือของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ในคัมภีร์ได้บอกชัดเจนนะเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าขอเตือนความจำท่านว่าของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวท่านโดยผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นจงทำให้รุ่งเรืองขึ้นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้ศักยภาพความสามารถต่างๆแก่เราบางครั้งเรารู้ว่าเรามีแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเรามีเช่นของประทานในการที่จะเทศนาสมมติการสอนหรือการเป็นศรีบาลผมแต่ก่อนผมก็ไม่รู้ว่าผมมีเพราะว่าแต่ก่อนนี้ถ้าผมขึ้นมาพูดนี่มันจะสั่นนี่หูแดงสั่นพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดเมื่อผมรับเชื่อพระเจ้ามันเปลี่ยนเลยผมสามารถขึ้นไปบนรถเมล์แล้วก็ได้แจกใบปลิวแล้วก็พูดเรื่องราวของพระเจ้าเลยผมก็ยังแปลกใจตัวเองอยู่ว่ามันทำได้ไงในตอนนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำในใจไปอยู่ที่โรงอาหารใหญ่ๆนะแล้วผมก็ไปยืนนะแล้วก็พาน้องๆร้องเพลงนมัสการร้องเพลงอวยพรแล้วก็พูดในโรงอาหารเขาก็กินข้าวผมก็พูดไปว่าเอ๊ะมันใช่ผมหรือเปล่านี่ถ้าผมมองย้อนกลับไปมันไม่ใช่นี่แต่พระเจ้าให้เราเห็นของประทานอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่เคยทำเมื่อเราไม่เคยมีเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราเห็นศักยภาพและความสามารถที่เราอาจไม่รู้ตัวมาก่อนของประทานในที่นี้ที่บอกว่าทำให้รุ่งเรืองขึ้นก็คือทำให้มันติดไฟเรามีฐานมีไฟมีทุกอย่างแล้วแต่มันไม่เกิดผลอะไรเลยมันทำอะไรให้เป็นประโยชน์ไม่ได้เราขอพระเจ้าช่วยเราให้ของประทานนั้นมันลุกโชนขึ้นรุ่งเรืองขึ้นและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอาเมนไหมครับวันหนึ่งถ้าพระเจ้าทรงนำจะถึงวันที่ถ้าพระเจ้าจะใช้ใครสักคนหนึ่งให้ลุกขึ้นยืนและเทศนากับคนเป็นพันๆคนเป็นไปไม่ได้มันมีแต่ที่แอฟริกาที่คนมาเป็นพันๆหมื่นๆทำไมเป็นไปไม่ได้อะถ้าพระเจ้าจะโปรดให้มีในประเทศไทยอาจจะมีสักที่หนึ่งเป็นรวมตัวกันอย่างมากมายมันเป็นไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่เกาหลีและพระเจ้าไม่ได้อยู่ทุกที่เหรอพระเจ้าอยู่ที่เกาหลีอย่างเดียวเหรอพระเจ้าอยู่ที่แอฟริกาอย่างเดียวเหรอพระเจ้าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเหรอพระเจ้าไม่ได้รักประเทศไทยเหรอพระเจ้ารักประเทศไทยมากๆและถึงเวลาแล้วที่เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับการฟื้นฟูประเทศนี้และก่อนเราจะหมดลมหายใจเราขอเข้าส่วนเต็มที่ด้วยชีวิตของเราเท่าที่เรามีของประทานที่เรามีสิ่งที่เรามีเพื่อเห็นประเทศที่เรารักร่วมกันพัฒนาประเทศร่วมกันเข้าส่วนในการฟื้นฟูโดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณเอาไหมครับทุกชีวิตตั้งแต่เด็กจนถึงผู้อาวุโสเราร่วมใจกันอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เราคงทำไม่ได้หรอกอย่าให้ใครหลอกเราพระเจ้าจะให้เรามีอย่างน้อยหนึ่งอย่างอย่างมากนับไม่ถ้วนที่เราจะเข้าส่วนในราชกิจของพระเจ้าเอาไหมครับเอาไหมครับขอบคุณพระเจ้านี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะที่พระเจ้ากระทำการผมอยากจะพูดอย่างนี้นิดนึงของประทานที่ว่าเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจที่ขาดกลัวเราต้องไม่กลัวและเราต้องไม่ก้าวร้าวอาเมนไหมบางทีเรากลัวเพราะกลัวมากๆเราก้าวร้าวนึกออกไหมฮะเพราะเรากลัวไปสุดขีดแล้วมันไม่ไหวแล้วมันก้าวร้าวนั้นเราต้องไม่กลัวและเราต้องไม่ก้าวร้าวเราต้องสุภาพยากไหมไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยใจร้อนพอสมควรเดี๋ยวผมจะให้เห็นเดี๋ยวผมจะให้เห็นนั่นเองเนี่ยนะครับพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่พระเจ้าเป็นไงประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักเห็นไหมครับความรักเข้ามาเป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบไม่ใช่เป็นแค่องค์ประกอบเป็นส่วนที่เรียกว่าสำคัญที่มิกอยู่ที่เข้าส่วนอยู่ที่รวมอยู่ที่หลอมละลายอยู่ในทุกเขาเรียกว่าอนูของความเป็นคริสเตียนที่เราเดินไปกับพระเจ้าและสิ่งที่เราเห็นคือความรักและการบังคับผู้อื่นให้แก่เราอาเมนไหมครับ
พระเจ้าทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์แห่งความรักและการบังคับผู้อื่นให้กับเราฮะใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่านด้วยกันดีไหมครับและเอาใหม่อ่านเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เราแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับเดินไปกับพระเจ้าอย่าไปบังคับหรืออย่าไปบีบบังคับใครพระเจ้าสอนให้เราบังคับพระเจ้าไม่บังคับเรานะแต่พระเจ้าจะประทานฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในชีวิตของเราที่สามารถบังคับตนเองได้พี่น้องนี่ว่ายิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่นะบังคับความคิดอะไรควรคิดไม่ควรคิดมโนธรรมใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดของเราไวในการฟังช้าเห็นไหมเห็นไหมพระเจ้าช่วยเราในการกระทำบังคับตัวเองเร็วไม่ว่าเร็วไม่ว่านะครับดีเร็วแต่ช้าให้เป็นด้วยเห็นไหมครับเร็วไม่ว่าช้าให้เป็นขอพระเจ้าทรงช่วยเราในแง่มุมนี้ในชีวิตของเราเสมอนะให้เราเกิดจิตใจที่สามารถบังคับตัวเองนะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นนะครับของประทานทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องบวกกับอะไรด้วยครับแต่ต้องบวกกับผลพระวิญญาณด้วยผลพระวิญญาณด้วยเดี๋ยวถ้ามีช่วงเวลาเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับอย่างที่สองนะผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยนำไปสู่อะไรผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยจะต้องนำไปสู่การศึกษาพระคัมภีร์ผู้ที่มีความเชื่อเนี่ยจะต้องนำไปสู่การศึกษาพระคัมภีร์พระคัมภีร์นะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่13บอกงี้ว่าจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องจงประพฤติตามแบบอย่างคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและด้วยความรักขอโทษนิดนึงนะก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องเห็นนิดนึงเมื่อพระเจ้าเรียกชีวิตของอาจารย์เปาโลในการรับใช้เนี่ยอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้มาให้ทิโมธีคือเกือบเป็นการส่วนตัวเรียกว่าเป็นการส่วนตัวอาจารย์เปาโลบอกกับตัวเองว่าอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอัครทูตตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงเรียกอาจารย์เปาโลตามพระประสงค์ของพระเจ้าหมายความว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำกิจในชีวิตของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยชีวิตของอาจารย์เปาโลที่ได้พัฒนาด้วยความเข้าใจในความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้ตามคำสั่งของพระเจ้านะพี่น้องในช่วงเวลานี้ที่เราต้องทำความเข้าใจเวลาเราเดินไปกับพระเจ้ามันเป็นความเข้าใจของเราที่เราเติบโตฝ่ายวิญญาณที่เรารู้ว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้ของประทานในรุ่งเรืองถึงเวลาที่เราต้องเรียนพระคัมภีร์มันไม่ใช่ใครบังคับให้เราใช้ของประทานไม่ใช่ใครบังคับให้เรารับใช้ไม่ใช่ใครบังคับให้เราเรียนพระคัมภีร์ไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครบังคับเราไม่ต้องมาอ้างอันนู้นอันนี้อะไรเลยแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์วิชัยก็ไม่เคยบังคับพี่น้องให้ทำอะไรด้วยเพราะอาจารย์วิชัยก็ไม่เคยบังคับให้ผมทำอะไรเลยอาจารย์วิชัยมีแต่ขอช่วยขอถ้าเป็นไปได้ท่านพูดอย่างนี้ตลอดเลยผมจำได้แล้วเมื่อถามท่านท่านก็บอกว่าผมอยากทำอะไรท่านอยากให้ผมมีความสุขไม่ได้อยู่ในการบีบบังคับใดๆทั้งสิ้นผมอยากให้เห็นว่าพระเจ้าให้อิสรภาพที่เราจะดำเนินชีวิตและเมื่อถึงเรามีความเข้าใจยะพอสมควรแล้วและเราก็จะใช้ชีวิตรู้ว่าเราควรจะทำอะไรอาจารย์เปาโลทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหมครับเมื่อเราเติบโตถึงความเข้าใจจุดหนึ่งแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุของการเชื่อหรือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่เป็นองค์ประกอบความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยตัวเองเราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะเข้าส่วนในการถวายเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะรับใช้เราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะประกาศเราเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าที่เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเรามาถึงซึ่งความเข้าใจแล้วไม่ต้องถูกบังคับให้กินข้าวเพราะเรารู้ว่าเราไม่กินข้าวเราตายแน่ไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้เรากินยากินน้ำเพราะเรารู้ว่าไม่กินเราแย่แน่
ในฝ่ายของพระเจ้าในการเป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เราอ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเพราะเรารู้ว่ารับใช้ได้เราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ฝ่ายจิตวิญญาณอ่านพระคัมภีร์เป็นการรับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเราเข้าใจเราเข้าใจพอที่เรารู้ว่าไม่ต้องมีใครมาบังคับหรือผลักไสเราเว้นแต่ว่าเมื่อมีคนเชื่อใหม่อาจจะให้คำแนะนำให้การหนุนใจประคับประคองเป็นพี่เลี้ยงคนที่สอนพระคัมภีร์ผมเนี่ยไม่เคยเอาพระคัมภีร์มาตั้งเลยนะมีแต่โทรแล้วก็พูดจากพระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยผมไม่รู้เลยว่าเอาพระคัมภีร์มาสอนผมเอาบทเรียนมาสอนผมเขาอ่านมาอย่างดีท่องมาอย่างดีแล้วก็เขาเหมือนพูดคุยแบ่งปันเลยและใช้ชีวิตพูดคุยกันขอบคุณพระเจ้านะเราใช้ได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องรู้สึกว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่งและนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคือจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มันจะมีคำสอนที่บิดเบือนเยอะในหนังสือกิจการบทที่20ไปอ่านดูนะอาจารย์เปาโลฝากชาวเอเฟซัสไว้กับพระคำแห่งพระคุณได้สอนตลอด3ปีทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนด้วยน้ำตาไหลและฝากชาวเอเฟซัสไว้กับพระคำของพระเจ้าเพราะว่าอีกไม่นานที่อาจารย์เปาโลจากไปจะมีคนที่อยู่ท่ามกลางท่านเอาคำสอนที่บิดเบือนมาเผยแพร่ฟังดีๆมีรางวัลนะพี่น้องต้องระมัดระวังไม่งั้นแล้วคำสอนจะกระจัดกระจายไม่ได้ยึดหลักคำสอนที่ถูกต้องซาวด์ด็อกทรินคือหลักคำสอนแห่งพระคัมภีร์ที่ถูกต้องมันจะมั่วมันฟังไปแล้วก็เป๋ไปเรื่อยคิดไปเรื่อยจินตนาการไปเรื่อยพระเยซูเรารู้ว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่เอาสิมีรหัสคำนวณกันให้เยอะแยะไปหมดเลยอ้างพระคัมภีร์ตอนนั้นตอนนี้เรารู้ว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ถ้าใครบอกกับพี่น้องหรือถามพี่น้องตอนนี้ตอบสวนเข้าไปเลยนะว่าไงครับบอกเขาไว้เลยบอกว่าไงครับเราก็รู้อัดเข้าไปคืนไปฮะแต่ไม่ต้องไปหาเรื่องก่อนเราก็รู้รู้ว่ายังไงรู้ว่าไม่รู้จบก็รู้ว่าไม่รู้ไงพระพีบอกไม่รู้ว่าพงจะมาโมงไหนแต่เราต้องเตรียมตัวตลอดเวลาเอาเมนไหมครับนั่นแหละเราก็เตรียมชีวิตของเราไงเราก็ไม่อยู่นิ่งเพราะว่าการฟื้นฟูจะมาพระพรจะมาเราต้องเตรียมชีวิตทั้งกายใจเมื่อวันที่พระเจ้าอวยพระพรถ้าไม่เตรียมอย่างที่เห็นนะครับที่ผมบอกแล้วอธิษฐานต้องคิดให้ดีเดี๋ยวพระเจ้าอวยพร 3-4 เท่าเรารับไม่ไหวบริหารไม่ถูกเคยเห็นไหมมีคนได้รับชื่อเสียงมาบริหารชื่อเสียงไม่ถูกในที่สุดแล้วเนี่ยแย่ไปเลยติดยาเสพติดติดอะไรไปไกลเลยเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไม่ได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากไม่ได้ผ่านกระบวนการชีวิตมาเลยพี่น้องอยากได้ทองคำไหมผมเอามีรถคันหนึ่งโยนทองคำ10กิโลให้พี่น้องรับเลยเอาไหมมันทับเราแบนตายเลยพี่น้องเคยได้ยินแม้เรื่องที่เคยเล่ากันเนี่ยมีคนอยากได้ที่ดินมากแล้วก็ไปขอหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าท่านอยากได้เหรอท่านวิ่งไปเลยนะไปถึงแค่ไหนนะแล้วก็วิ่งกลับมาก่อนตะวันตกดินให้หมดเลยความโลภครอบงำดิวิ่งไปครึ่งวันแล้วยังไม่พอใจวิ่งต่ออีก 2-3 ชั่วโมงขากลับวิ่งกลับมาแทบตายแล้วก็มาสิ้นลมหายใจตายอยู่ตรงเท้าของหัวหน้าเผ่าที่เป็นเจ้าของที่ดินนะความโลภมันครอบงำไงเขาไม่มีความเข้าใจไม่ได้เดินกับเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราต้องมีความเข้าใจผมเองไม่เข้าใจเยอะแล้วพระเจ้าเป็นไงครับพระเจ้ารักเราพระเจ้าจึงให้อภัยเราเสมออาเมนไหมพระเจ้ารักเราให้อภัยเราเสมอด้วยแต่พระเจ้าตีสอนเราด้วยบางคนเจอไม้เรียวแต่บางคนเจอไม้หน้าสามพี่น้องผมเจอไม้หน้าสามนะผมสัมผัสได้เลยว่าไม้หน้าสามเลยแสดงว่ารักมากเพราะไม่อยู่เนี่ยมันดื้อสุดๆเลยดื้อสุดๆเลยฮะมันแบบมั่นใจในตัวเองมากนะแล้วก็โอ้โหสารพัดเลยนะแล้วก็คิดแบบมันไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันต้องถอยเลยถ่อมใจเลยนะต้องเรียนเลยนะแต่พูดความถ่อมใจคนพูดถ่อมใจเยอะๆไม่ค่อยถ่อมใจนะแต่ผมต้องบอกว่าผมต้องเรียนเลยขยาดกลัวยำเกรงพระเจ้าแต่ก่อนกลัวคนไม่รักกลัวคนไม่ชอบกลัวคนไม่พอใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวช้าก่อนนะขอฟังสงบใจดูว่าที่เราคิดอยู่เนี่ยพระเจ้าพอพระทัยไหมที่เราพูดอยู่เนี่ยพระเจ้าพอพระทัยไหมที่เราทำอยู่เนี่ยพระเจ้าพอพระทัยไหมที่เราคิดเนี่ยพระเยซูคิดแบบนี้ไหม
ที่เราพูดเนี่ยพระเยซูจะพูดแบบนี้ไหมที่เราทำเนี่ยพระเยซูจะทำไหมไอ้คิดลบๆคิดร้ายๆเนี่ยนะแล้วก็ไอ้พูดเนี่ยพูดจาเนี่ยพอคนได้ยินเข้าแล้วเนี่ยเป็นไงครับโอ้เขามีกำลังใจมีความหวังมีความชื่นชมยินดีหรือเวลาพูดไปเสร็จแล้วเนี่ยนะบรรยากาศเดดแอร์หมดเลยมันได้ไหมเนี่ยเรามาเพื่อที่จะเสริมสร้างสรรค์เนี่ยเราหนุนใจกันและกันบางทีบอกเราตลอดนะเราทำอะไรทำอันนี้แล้วเป็นไงบ้างทุกคนชื่นชมยินดีไหมอาจารย์ทีออสบอนบอกว่าทำอันนี้พระเจ้าพอพระเจ้าก็เป็นพระพรในทางฝ่ายของจิตวิญญาณในทางของพระเจ้าเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและเป็นพระพรแก่ตัวเองมันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมขอพระเจ้าทรงนำและทรงช่วยเรานะครับให้เราได้เดินไปกับพระเจ้าได้ศึกษาได้เข้าใจพระคัมภีร์นะครับและได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์นะครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อที่12ถึง17นะครับก็พูดไปนะเดี๋ยวผมจะอ่านตัดตอนมาเลยนะครับนะก็ได้บอกว่าตรงกลางๆนะครับท่านได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่เรื่องราวความรอดในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเห็นไหมครับพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ในการสอนในการเตือนในการว่ากล่าวในการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีนั้นสิ่งดีมากๆที่จะเกิดขึ้นและทิโมธีเนี่ยเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใครที่ได้มีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ตั้งแต่เด็กนั้นถือว่าเป็นการได้รับการอวยพรมากผมมาเรียนตอนที่ผมโตแล้วความเข้าใจเลยช้าไม่มีการวางรากฐานที่ดีพอสมควรแต่เราก็วางไปเรื่อยๆเห็นไหมครับใครจะเชื่อพระเจ้าช้าหรือเร็วไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเรียนรู้และเปิดใจเดี๋ยวเราก็ไปทันกันได้เอาไหมครับอาจารย์วิชัยชอบพูดถึงโครงการซามูเอลผมคิดถึงถ้าเรามีแคมป์มีค่ายตอนนี้เขามีการจัดนะครับของทางเด็กละวีพาเด็กๆไปนะครับที่จะได้อบรมเขาในทางธรรมและมีความสนุกสนานด้วยก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าคืออะไรบ้างนะครับในการศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างที่3สุดท้ายคือการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์การพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาผมพูดเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับการใช้ของประทานอย่างที่สองพูดถึงอะไรครับการศึกษาพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ศึกษาพระคัมภีร์เป็นอีกเรื่องนึงอ่านพระคัมภีร์นี่เป็นเรื่องดีคำนำในหนังสือขององค์การกีเดียนเนี่ยนะครับเป็นองค์การที่แจกพระคัมภีร์นะครับผมชอบคำนำของเขาเมื่อเราพูดถึงพระคัมภีร์อันนี้ได้บอกไว้อย่างนี้นะครับว่าคำนำนะครับบอกว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้าสภาวะของมนุษย์ทางแห่งความรอดข้อกรรมของคนบาปและความผาสุกของผู้ที่เชื่อถือหลักธรรมก็บริสุทธิ์คำสอนก็ผูกพันประวัติศาสตร์ก็เป็นความจริงข้อตกลงไม่เปลี่ยนแปลงจงอ่านพระคัมภีร์จะได้เป็นคนฉลาดจงเชื่อถือเพื่อจะได้รับความรอดจงประพฤติตามเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องมีแสงสว่างที่จะนำท่านเป็นอาหารเพื่อค้ำจุท่านและมีคำเล้าโลมเพื่อให้ท่านชื่นใจคำแนะนำนะครับบอกว่าควรนะครับพระบีบอกว่าอย่างนี้ว่าพระคริสต์เป็นหัวใจสำคัญของหนังสือนี้ท้องเรื่องก็เป็นของดีแก่เราสุดท้ายนำไปสู่พระสิริของพระเจ้าควรจดจำให้ครองจิตครองใจนำทางจงอ่านช้าๆอ่านบ่อยๆอ่านด้วยใจอธิษฐานพระคัมภีร์เป็นขุมทรัพย์เป็นเมืองบรมสุขเกษมนะครับเป็นแม่น้ำแห่งความปิติยินดีที่ประทานให้แก่ชีวิตของผู้เชื่อทุกคนอาเมนไหมครับนั้นให้เรารักพระคำของพระเจ้าผมเป็นคนไม่รักพระคำของพระเจ้านะครับผมเป็นคนไม่อ่านพระคัมภีร์ผมเชื่อพระเจ้ามาหลายปีผมก็ไม่ค่อยสนใจพระคัมภีร์ผมก็ถือพระคัมภีร์ไว้นะครับแล้วก็หนาดีครับเหมือนกระเป๋าไม่ค่อยได้อ่านนะครับก็จนถึงวันหนึ่งที่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าก็รู้สึกว่าโอ้มีคุณค่ามากๆนะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ง่ายต่อการได้อ่านพระคำของพระเจ้าแต่รู้ไหมครับว่ามีบางที่บางแห่งเขาไม่มีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าเพราะไม่มีภาษาของเขาแต่ก่อนไม่ค่อยมีภาษาในการแปลพระคัมภีร์ประเทศไทยก็จะมีมาแปลเมื่อ1940ถ้าจำได้นะครับมีพระคัมภีร์ที่สมาคมเอามาแปลแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีการแปลเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ามีบางครั้งเนี่ยนะครับนะเมื่อเราจะอ่านพระคัมภีร์แล้วเราไม่รู้จะหาอ่านที่ไหนเคยมีภาวะอย่างนั้นไหมนะจริงๆแอบอ่านพระคัมภีร์ผมได้ฝึกตัวเองที่จะอ่านพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องอยากจะร่วมฝึกด้วยมาคุยกันนะครับ
ผมฝึกที่จะรายงานตัวเองในการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันผมไม่ได้ส่งพ่อคัมภีร์ที่จะไปสอนใครนะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมไม่ต้องการที่จะอ่านพระคัมภีร์เพื่อผมจะสอนใครผมอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่ผมจะสอนตัวเองเพียงแต่ว่าผมทำอย่างหนึ่งในการส่งไปให้คนอื่นไม่ได้ส่งไปให้คนอื่นเพื่อจะสอนเขาผมไม่เคยคิดอย่างนี้ผมส่งไปให้คนอื่นเพื่อผมจะรายงานว่าผมอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าอะไรครับเราต้องฝึกที่จะรายงานตัวเราต้องฝึกที่จะรายงานตัวรายงานตัวว่าเราทำอะไรบ้างเรารายงานตัวต่อกันและกันเราปลอดภัยอาเมนไหมครับเมื่อเราถามไถ่ว่าชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างเพื่อไม่ได้ว่าอยากรู้อยากเห็นหรือสอดรู้สอดเห็นเพื่อเราจะรายงานตัวต่อกันและกันผมก็อ่านพระคัมภีร์และผมก็ส่งพระคัมภีร์เพื่อจะรายงานตัวว่าผมอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์เตือนใจผมรายงานตัวนั้นเราต้องฝึกที่จะรายงานตัวผมอาจจะทำไลน์ออกมาสักอันนึงนะครับที่ผมทำและถ้าพี่น้องอยากจะเข้าอยู่ในไลน์นี้พี่น้องก็ส่งรายงานตัวอย่าให้ใครอ่านพระคัมภีร์แทนเราแล้วเราก็ไปเอาของเขามาแล้วบอกว่าโอ้ดีก็ดีไม่มีปัญหาหรอกครับก็อ่านด้วยแต่เป็นไปได้และดีกว่าไหมที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าด้วยตัวเองอย่าให้ใครฟังเสียงของพระเจ้าแทนเรานอกจากเขามายืนยันในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราอาเมนไหมครับอาเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงนำเราอย่างนั้นเลยนะครับการพึ่งพาพระยามบริสุทธิ์2ทิโมธีบทที่1ข้อที่13ถึง14บอกว่าจงรักษาสิ่งประเสริฐก็คือข่าวประเสริฐนั่นแหละที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในเรานะการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องที่ยากแม้ว่าเราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันที่เราได้รับเชื่อจริงๆมันยังเป็นเรื่องที่ยากพระคัมภีร์ได้บอกว่าความรักที่มาจากพระบิดาความเมตตาที่มาจากพระเยซูคริสต์และความสนิทสนมที่มาจากพี่น้องความสนิทสนมมันเป็นเรื่องของการที่พี่น้องใช้เวลาถ้าพี่น้องไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องจะสนิทกับสนมกับพระองค์ได้ไงถ้าพี่น้องไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ศึกษาซึ่งกันและกันดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเมื่อเราตัดสินใจจะเชื่อพระเจ้าเราก็ต้องตัดสินใจให้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่เราและพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ทรงทำให้เรารู้พระองค์ทรงทำให้เราเข้าใจและเมื่อเราได้มองเข้าไปในชีวิตของเราเองเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในผมเนี่ยผมรู้เลยว่าความกลัวนั้นมันหายไปความกลัวนั้นมันหายไปแต่ก่อนผมชอบจะมีองค์ผมเคยเล่าให้ฟังอยากมีองค์องค์นั่นองค์นี่เข้ามาองค์แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากได้องค์อื่นแล้วเอาองค์เดียวพอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับ Holy Spirit ไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดสะอาดสว่างสงบทรงพลังมีฤทธิ์อำนาจไม่ต้องการอะไรเลยครบไม่ต้องแยกประเภทประเภทค้าขายประเภทตีลันฟันแทงไม่ต้องแยกประเภทองค์เดียวจบเต็มเปี่ยมด้วยความรักไม่มีความกลัวอาเมนไหมครับถ้าไม่ทำอนุนี้ให้ไม่มาหักคออาเมนไหมครับไม่มาดึงขาไม่มาจิกหัวไม่มาสาปแช่งใครจะรับเชื่อบ้างใครจะเปิดใจให้กับพระเจ้าองค์นี้บ้างพงรอคอยอยู่สัมผัสความรักของพระเจ้ามีใครจะมอบชีวิตให้พระองค์บ้างมีใครอยากจะรับใช้พระเจ้าองค์นี้บ้างเขาเป็นใครอยู่ไหนฉันอยากรู้จักอยากมอบความรักมอบชีวิตไม่คิดไหนแหนงเต็มด้วยเมตตายื่นพระหัตถ์มาเมื่อเวลาอ่อนแรงพุ่งมาเป็นแสงส่องทางในยามมืดมนในยามที่เรารู้สึกว่าอยากจะนอนลงกับพื้นและให้มันจมหายไปพระเจ้าองค์นี้มาทันเวลาเสมอเข้าใจไหมครับพงโอบกอดเราด้วยความรักน้ำตาทุกหยดพระพีบอกว่าเก็บใส่ขวดไว้พงเก็บน้ำตาทุกหยดของเราใส่ขวดไว้พงรักษาพงเยียวยาพงอัศจรรย์พงไม่มีใครเหมือนบรรยายไม่ได้บรรยายไม่หมดแหมถ้าผมเป็นคนร้องเพลงเก่งเนี่ยผมจะร้องไปด้วยเทศไปด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าของประทานนี่จะได้ไม่ต้องยิงต้องพึ่งคนอื่นเพราะพระองค์ทรงงดงามเกินคำอธิบายเห็นไหมครับ
ขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นว่านี่คือฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอาจารย์เปาโลพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะมีคนพูดกับท่านเป็นห่วงท่านแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ22ถึง23บอกว่านี่แน่บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเจ้าที่นั่นบ้างเว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากคอยข้าพเจ้าอยู่พี่น้องเมื่อเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราอย่าติดคริสเตียนมั่งคั่งเราเน้นพระพรเกินกว่าที่เราจะซาบซึ้งในพระคุณพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจพระพรเป็นของแถมให้เราหิวพระคำไม่ได้หิวพระพรอาเมนไหมครับให้เราหิวพระคำของพระเจ้าพัฒนาพระคำของพระเจ้าและให้เราเปี่ยมล้นด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าจะตามมาไม่ต้องพูดถึงพระพรเยอะหรอกเพราะมันเยอะแน่ในชีวิตของท่านเพราะว่าคำว่ามรดกมันไม่ได้แค่เล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่แค่มรดกมหาเศรษฐีแต่เป็นมรดกที่มาจากพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนสวรรค์เมื่อตอนที่ผมรู้สึกว่าไอ้ทรัพย์สินมันไม่ค่อยมีเลยนะเนี่ยมันอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ไม่มีพระเจ้าตรัสกับผมนะในฐานะที่ผมรับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกกับผมว่าผมมีพระเจ้าเป็นมรดกผมมีพระเจ้าเป็นมรดกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปเศรษฐีเขาชอบมีการแจกของขวัญประจำเนี่ยทุกปีเขาเอาของขวัญมาเด็กๆก็ไปรอรับของขวัญรอรับของขวัญหลายๆปีมีเด็กคนหนึ่งสังเกตเห็นอันนี้เขาไม่ไปเลยรับของขวัญเสร็จปุ๊บไม่ไปเขาไม่รับของขวัญเขายืนเขารออยู่และเศรษฐีก็เลยถามว่าเอ๊ะไม่เอาของขวัญแล้วอยากจะได้อะไรบอกอยากได้อะไรบอกอยากได้อะไรครับอยากได้เป็นลูกของเศรษฐีแม่มีเพลงไหมเนี่ยข้าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าตามเราไปทุกแห่งทุกที่ที่เราไปเยมี่พระเจ้าไปกับเยมี่ทุกแห่งที่เยมี่ไปน้องเพลินน้องแนทน้องนัทบางครั้งผมไปอยู่ในที่ที่รู้สึกกลัวมากตอนผมไปบุกเบิกที่ดิน45ไร่ไปกัน2คนคือแม้ว่าผมกลัวผมก็ไม่กล้าแสดงออกภรรยาผมเขาทำให้ดูกล้าแต่ผมเป็นผู้ชายผมก็กลัวว่ามีอะไรป้องกันไปบุกเบิกก็ไปไม่รู้จักใครเลยอยู่ที่นั่นก็กลัวแต่พระเจ้าก็ตรัสกับผมพระเจ้าบอกในใจของผมว่าผมไม่ต้องกลัวแต่คนเนี่ยเขาจะกลัวผมพวกตลกจะตายผมจะไปทำอะไรให้เขากลัวได้มากัน2คนต้องอยู่นะครับใต้ร่มมะม่วงกับพื้นดิน45ไร่เขาถมดินกันตุ้มตำตุ้มตำสมดินไปประมาณ 2-3,000 กันนะอ่ะอยู่มันอย่างนั้นแหละครับเช่าบ้านอยู่แล้วก็ตอนเช้าก็ไปก็มีความกลัวทุกวันนี้ก็มีความกลัวแต่เราจะกลัวอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าก็ตรัสกับเราอย่ากลัวเรากลัวพระเจ้าหรือเราจะคิดยังไงดีถ้าพระเจ้าอยู่กับเราทุกที่ที่เราไปพระเจ้าก็อยู่พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราเป็นขอทานพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราอาเมนไหมครับพระเจ้าจะช่วยเหลือจะช่วยกู้เราในยามยากลำบากถึงที่สุดแล้วพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแต่หลังจากนั้นน่ะไม่ใช่แค่จะทอดทิ้งด้วยนะจะอวยพรและจะยกเราขึ้นในเวลาสมควรด้วยอาเมนไหมครับและท่านจะได้รับรางวัลมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เชิญทีมนมัสการนะครับขอพระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่กับเรานะในวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นให้พี่น้องเห็นแล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในชีวิตของเราเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้านะครับผลของพระวิญญาณคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองพี่น้องในวันนี้มรดกแห่งความเชื่อในชีวิตของเราทั้งหลายขอให้พระเจ้าทรงนำเราวันนี้นะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้เรายืนขึ้นด้วยกันอธิษฐานกับพระเจ้า
มอยากให้เราได้มอบชีวิตของเรานะครับคริสตจักรมันไม่ใช่เป็นบริษัทนะมันไม่มีอะไรที่เป็นแบบบริษัทนอกจากใจที่ท่านถวายให้กับพระเจ้าใจที่อาสารับใช้พระเจ้าชีวิตที่รู้ว่าพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนในชีวิตนะครับและพระองค์ทรงรู้ความจำเป็นรู้ความต้องการและเห็นการจัดเตรียมพระเจ้าอวยพรสิ่งดีในชีวิตของเรามากมายพอสมควรและเราเองเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะอวยพรคริสตจักรร่มเย็นวันนี้มรดกแห่งความเชื่อที่เราได้รับมาจากคนที่เชื่อพระเจ้าและมรดกแห่งความเชื่อชีวิตนิมิตภารกิจต่างๆต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับศาสนาอาจารย์ดร.วีรชัยโบแวร์ที่ท่านได้วางรากฐานสิ่งต่างๆและมอบมรดกแห่งความเชื่อการรับใช้พันธกิจขออธิษฐานให้เราได้เข้าส่วนกันอย่างเต็มที่พี่น้องที่รักครับให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีอิสระในการที่เราจะไล่ลำด้วยของประทานที่พระเจ้าจะใช้ให้เราเพื่อพัฒนาขึ้นด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าอาเมนไหมครับใช้ของประทานอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้อธิษฐานกับพระเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรเราทั้งหลายคือผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่ผมที่ยืนอยู่ตรงนี้คนเดียวท่านทั้งหลายทุกคนพระเจ้าจะใช้สิ่งที่ท่านมีไม่ใช่สิ่งที่ท่านไม่มีพระเจ้าจะใช้คำพูดของท่านพระเจ้าจะใช้ศักยภาพของท่านพระเจ้าจะใช้ความสามารถของท่านและณวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในท่านและของประทานที่แต่ละคนมีอธิษฐานขอให้มันลุกโชติช่วงติดไฟเพื่อร่วมกันในการฟื้นฟูประเทศไทยคริสตจักรร่มเย็นจะเป็นต้นคริสตจักรร่มเย็นจะเป็นแบบอย่างคริสตจักรร่มเย็นจะเป็นพระพรเราขอบคุณพระเจ้าที่ทุกชีวิตได้เทแต่ถ้าเราได้ร่วมกันเทร่วมกันรับใช้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะคนมากมายกำลังจะมาหาพระเจ้าเราเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราเตรียมชีวิตรับใช้เราเตรียมชีวิตเรียนพระคัมภีร์และเราพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับให้เราชูมือของเราขึ้นและเราอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราขอถวายชีวิตขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 นของทุกวันอาทิตย์ค่ะ